เมื่อเราได้รับหมายแจ้งจากเขตเทศบาลอบต.หรืออบจ.ให้ไปเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับก็จะเป็นรูปร่างจดหมายหน้าตาเป็นประมาณนี้นะเขาจะแจ้งถึงเรานะตามที่อยู่ใดก็ส่งไปตามที่อยู่ตามบัตรประชาชนแต่ถ้าที่อยู่เรามีการเปลี่ยนแปลงนะเราก็สามารถไปแจ้งขอให้เปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งใบกับใบเรียกเก็บภาษีใหม่นะครับนะทีนี้พอเราได้รับหนังสือแจ้งปุ๊บเนี่ยนะถ้าหนังสือแจ้งเนี่ยเขาก็จะปรากฏนะครับว่าเอกสารต่างๆนะครับเขาจะปลดรายละเอียดเกี่ยวกับนะหน้าถัดไปมันก็จะมีนะแจ้งการประเมินไปยังใครนะเขาจะบอกว่าเขาประเมินภาษีเราเกี่ยวกับอะไรบ้างที่ดินจำนวนกี่แปลงสิ่งปลูกสร้างจำนวนกี่หลังลักษณะเป็นอาคารชุดห้องชุดบ้านอยู่อาศัยกี่ห้องกี่หลังเขาจะบอกให้รายละเอียดนะแล้วพนักงานเขาก็จะประเมินนะราคาที่ดินได้สิ่งปลูกสร้างของท่านเนี่ยแล้วก็ประเมินภาษีไว้จำนวนเท่าไหร่เขาแจ้งยอดชัดเจนนะครับรวมถึงเขาก็จะกำหนดไปด้วยว่าขอให้เราไปชำระเงินนะภายในวันที่เท่าไหร่เดดไลน์วันสุดท้ายของเขาส่วนปีนี้เขาก็จะเลื่อนไปให้ในกรุงเทพเนี่ยเขาจะเลื่อนไปให้อีก1เดือนคือเสียภาษีในวันสุดท้ายวันที่31กรกฎาคม2565นะเขาเลือกเป็นปีภาษีพ.ศ.2565นะถ้าไม่ชำระสีเขาจะเสียเบี้ยปรับเบี้ยเพิ่มอะไรก็ว่าไปนะทีนี้ถ้าหากเราได้รับการแจ้งนะประเมินภาษีแล้วเราเรียกเก็บอย่างนี้แล้วเนี่ยมี2 อย่างคือ1ท่านสามารถที่จะจ่ายนะผ่าน QR code ก็ได้นะเขาจะมี QR code ให้อยู่ข้างล่างแบบนี้นะหรือท่านอาจจะจ่ายผ่านธนาคารกรุงไทยก็ได้นะตามรหัสที่เขาให้มาแบบนี้นะข้างล่างข้างใต้นี่ก็สามารถทำได้หรือถ้าท่านคิดว่าไปอยู่ใกล้เขตไปที่เขตดีกว่าท่านจะได้ใบเสร็จรับเงินมาเลยนะไปเจอเขตเผื่อจะเปลี่ยนที่อยู่ทำโน่นทำนี่ไปคุยเข้าด้วยนะภาษาคนที่ทำงานนะครับทีนี้พอไปที่เขตปุ๊บเนี่ยนะเขาก็จะมีการติดต่อท่านนี้เวลาท่านไปเขตท่านก็จะเอาหนังสือไปด้วยนะฮะหนังสือที่เขาแจ้งประเมินภาษีเนี่ยนะไปแสดงด้วยนะทั้งเซตที่หมดแล้วข้างล่างสุดเนี่ยคือด้านท้ายสุดเนี่ยเขาจะมีตารางการประเมินภาษีให้ท่านด้วยดูว่าท่านจะโต้แย้งคัดค้านเขาไหมนะแบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่เน้นสิ่งปลูกสร้างแผ่นด้านหลังสุดเนี่ยเขาจะมีตารางคำนวณนะว่าที่ดินของท่านโฉนดเลขที่เท่าไรนะพื้นที่ใช้สอยเป็นยังไงนะมีกี่ชั้นกี่หลังกี่ห้องนะประเมินแต่ละโซนแต่ละโซนเป็นราคาเท่าไหร่นะรวมถึงว่าสรุปแล้วเขาก็จะคิดให้ท่านว่าภาษีเขาคิดของท่านในตาร้อยเท่าไหร่นะแล้วก็สรุปแล้วเป็นเงินเท่าไหร่นะเพื่อให้ท่านสามารถรู้รายละเอียดและโต้แย้งได้นะครับทีนี้นะครับเมื่อเราได้เอกสารนี้เราก็ไปที่ธนาคารกรุงไทยเพื่อจ่ายหรือสแกนอยู่ที่บ้านก็ได้สแกน QR โค้ดจ่ายเลยสามารถทำได้ทีนี้วันนี้เราอยากจะทดสอบทดลองการจ่ายภาษีโดยเดินไปที่เขตเองว่าจะทำยังไงมันจะยุ่งยากขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูที่เขตกันเลยนะครับจะพาไปเสียเองที่เขตนะครับวันนี้เราจะพาไปจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันนะครับถ้าในกรุงเทพก็จ่ายที่เขตนะครับถ้าในต่างจังหวัดก็จ่ายที่อบต.อบจ.ทีนี้เวลามาที่เขตหรืออบต.อบจ.หรือเทศบาลเนี่ยเขาก็จะมีป้ายประกาศนะว่าแต่ละเขตแต่พื้นที่นะว่าให้ไปจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยนะปลายเบื้องเริ่มเลยนะฮะคือโดยหลักเนี่ยนะผู้เสียภาษีเขาบอกแล้วเจ้าของที่ดินและเจ้าของสิ่งปลูกสร้างเจ้าของห้องชุดผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทำประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐหรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะทั้งสองอย่างคือส่วนใหญ่เขาจะตรวจสอบในการประเมินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็ราวเดือนพฤศจิกายนนะจนถึงมกราคมนะของทุกปีแล้วก็ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ก็ก่อนวันที่16มีนาของทุกปีนะแจ้งการดำเนินก็ประมาณเดือนมีนาของทุกปีเดี๋ยวระยะเวลาชำระภาษีก็ส่วนใหญ่ก็ภายในเดือนเมษา2565แล้วก็ให้มาผ่อนชำระภาษีก็เดือนเมษาถึงเดือนมิถุนายนของทุกปีนะทีนี้เขาเรียกว่าปีนี้เนี่ยปี2565ในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็ขยายระยะเวลาไป1เดือนแจ้งประเมินก็ถึงเดือนพฤษภา
ส่วนชำระภาษีก็ถึงเดือนกรกฎานะ2565นะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งตกใจหลายท่านที่เห็นรายการเราแล้วว่ายังไม่รับการประเมินก็ประเมินไปในสิ้นเดือนพฤษภา2565แล้วก็เสียภาษีก็ภายในสิ้นเดือนกรกฎา2565นะเขาเลื่อนให้ไปอีก1เดือนนะครับทีนี้ระวังนะครับเห็นไหมฮะเขาบอกว่ามูลค่าของดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยก็ราคาประเมินเนี่ยเขาจะมีบทลงโทษเบี้ยปรับเงินเพิ่มถ้าไม่จ่ายก็ยึดอายัดทรัพย์สินเขาจริงนะครับเท่าหลาดและงับการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินนะส่วนใหญ่ก็เวลามีปัญหาก็ไปต่อฝ่ายรายได้ก่อนนะแต่ถ้าท่านได้รับประเมินแล้วไปก็ไปจ่ายที่ฝ่ายการคลังได้เลยนะเงินเพิ่มกว่า 10% ของค่าภาษีนะมาชำระก่อนออกหนังสือทวงถามนะ20%เงินเพิ่มนะชำระภายในวันที่กำหนดหนังสือแจ้งทวงถามนะเงินเพิ่มอีก 40% ถ้ามาชำระเกินวันที่กำหนดหนังสือทวงถามนะครับเบี้ยปรับอีก 1% ของค่าภาษีต่อเดือนที่ค้างชำระนะโหโดนเยอะเหมือนกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชำระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันว่าเขาไปชำระกันที่ฝ่ายรายได้หรือฝ่ายไหนกันแน่แล้วจะต้องไปติดต่อที่ฝ่ายรายได้หรือฝ่ายการคลังเลยนะมาเราก็จะได้ไปดูกันนะครับเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเวลาเรามีปัญหาแล้วก็ต้องเขาประเมินมาไม่ถูกต้องโต้แย้งคัดค้านอะไรเนี่ยมาเปลี่ยนที่อยู่หรืออะไรเกี่ยวกับภาษีดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงที่ภาษีป้ายเราก็ต้องมาหาฝ่ายรายได้นะแล้วก็เพื่อมาแจ้งเขาอย่างเช่นบางทีเขาประเมินผิดบ้างหรือบางทีเราทำประโยชน์แล้วเขาบอกว่าไม่ทำประโยชน์หรือปลูกต้นไม้ไม่ครบจะโต้แย้งจะมาอุทธรณ์อะไรก็ต้องมาติดต่อที่ฝ่ายรายได้รวมถึงแก้ที่อยู่ในการติดต่อนะฝ่ายรายได้เขาก็มีที่ประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี2562นะครับก็มาติดต่อเขาก่อนฝ่ายรายได้นะครับอย่าลืมนะแต่ถ้าจะจ่ายตังเดี๋ยวเราก็ไปต่อกันที่ฝ่ายคลังฝ่ายคลังคือวิธีเก็บตังค์ฝ่ายรายได้คือที่ประเมินนะครับอย่าลืมนะครับมี2ฝ่ายนะแต่ถ้าได้รับใบแจ้งให้มาเสียภาษีที่ดินสร้างไม่มีอะไรต้องแก้ไขไม่มีอะไรต้องเกี่ยวกับฝ่ายรายได้ฝ่ายการประเมินไม่ติดขัดอะไรก็ขึ้นไปจ่ายที่การคลังได้เลยเดี๋ยวเราจะพาไปจ่ายที่การคลังต่อนะครับครับเมื่อเราได้รับการประเมินแล้วนะถ้าไม่มีอะไรเราก็สามารถเดินเข้ามาจ่ายที่การคลังได้เลยนะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ชั้น2ชั้น3นะฝ่ายการคลังนี้ก็มาหยิบบัตรคิวแล้วจ่ายได้เลยถ้าเราจ่ายเป็นเงินสดเขาก็จะออกใบเสร็จให้ตอนนั้นเลยนะฮะนะครับขึ้นมาฝ่ายการคลังนี้นะครับนะจริงๆเขาบอกว่านั่งนอนจ่ายที่บ้านก็ได้สแกนจ่ายผ่าน QR code ก็ได้หรือจะจ่ายผ่านแบงก์กรุงไทยก็ได้สามารถทำได้เลยแต่ถ้าคุณมาเขตคุณก็มาจ่ายในฝ่ายการคลังแบบนี้นะครับจ่ายง่ายนะครับนะยังไม่ยากนะจ่ายปุ๊บเป็นเงินสดเขาก็ออกไปเสร็จได้เลยนะครับหลังจากที่เราจ่ายตังค่าภาษีแล้วนะชำระเงินแล้วนะเจ้าที่เขาก็จะออกใบเสร็จให้เรานะก็จะมีเลขที่ใบเสร็จชัดเจนว่าได้รับเงินจากใครค่าภาษีดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวนเท่าไหร่มีเบี้ยปรับไหมนะเบี้ยปรับเสียจำนวนเงินเท่าไหร่ชัดเจนแล้วเขาก็บอกว่าเงินทั้งสิ้นเนี่ยรวมทั้งหมดเป็นเงินเท่าไหร่เขาก็จะบอกหมดนะมีเบี้ยปรับอะไรก็ว่าไปนะครับถ้าเขามีนะแล้วเขาก็รวมจำนวนเงินเราทั้งหมดว่าที่เราต้องเสียทั้งหมดเป็นเงินเท่าไหร่นะแล้วก็เขาก็จะลงชื่อนะไว้ให้ว่าได้รับเงินจากเราเรียบร้อยแล้วนะหลักฐานไม่เสร็จที่เขตหรือเทศบาลหรืออบต.อบจ.ทั้งหลายก็ให้ก็ประมาณหน้าตาประมาณนี้เราก็ควรจะต้องเก็บหลักฐานใบเสร็จรับเงินนี้ไว้เพื่อประกอบการเสียภาษีนะและหลักฐานการเสียภาษีทุกปีไว้นะว่าเราได้ยื่นเสียแล้วเพื่ออาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นหรือประเมินไม่ถูกต้องหรือว่าบางทีเขาอาจแจ้งเรามาว่าอาจจะไม่ได้มีการเสียภาษีเราก็ได้มีหลักฐานหรือใบเสร็จเก็บไว้ยืนยันกับเขาว่าเราได้เสียทุกปีนะแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับพอเสียภาษีเราอย่าลืมเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ด้วยเพื่อเป็นหลักฐานนะไว้ตลอดอย่าไปทำลายทิ้งนะเป็นหลักฐานสำคัญแล้วต่อไปก็ส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานและญาติต่อไปได้เขาจะรู้เราเสียภาษีทุกปีเท่าไหร่นะแล้วต่อไปอีก3ปีเขาประเมินอีกราคาประเมินจะขึ้นไหมต้องเสียเท่าไหร่เขาจะได้รู้นะครับนะครับฝากไปด้วยนะอย่าลืมเก็บเอกสารไว้ให้ด้วยนะครับเผื่อญาติหรือคนรุ่นหลังเขาจะได้ดูกันนะครับ